สวัสดีครับตอนนี้หลายคนให้ความสนใจเหตุการณ์ในต่างประเทศแต่ว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยก็มีความน่าสนใจล่าสุดเกิดความตึงเครียดที่ภาคเหนือของไทยก็คือที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเรื่องระหว่างไทยกับกองทัพสารัฐวาหรือว่าวาแดง เป็นเรื่องของว้าแดงที่เข้ามาตั้งฐานซึ่งเป็นเขตชายแดนและไทยมองว่าที่ตรงนั้นมันเป็นดินแดนของไทยให้ว้าแดงถอยออกไปแต่ว่าว้าแดงบอกว่าไม่ออกมองว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของไทยมันคุยกันไม่เข้าใจและว้าแดงพร้อมปะทะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและว้าแดงมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรไปดูที่มาที่ไปเหตุการณ์จะเหมือนกับบ้านร่มเก้าหรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ ตอนอื่นมาดูที่มาที่ไปมันเหมือนกับตอนที่แอดมินวิเคราะห์เรื่องพมา่าแอดมินวิเคราะห์ตามจริงว่ารัชชันใต้ของเจ้ายอดศึกไม่รบกับพมา่าเหตุผลแอดมินก็อธิบายไปแล้วก็มีบางคนไม่พอใจว่าแอดมินเข้าข้างพมา่าแอดมินวิเคราะห์เรื่องกระเรียงว่าแตกแยกไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการต่อสู้ เพราะว่าผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมีเยอะก็มีคนมาว่าแอดมินว่าเข้าข้างพมา่าอีกกเรียงจะรวมตัวกันสู้เพื่อแยกประเทศตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเหมือนที่แอดมินได้พูดไว้ไหมแอดมินวิเคราะห์ตามจริงพยายามอธิบายให้เข้าใจที่มาที่ไปตามจริงไม่มาหลอกเอายอดวิวคนดูจะได้ข้อมูลได้ประโยชน์มากกว่านะครับบางทีแอดมินก็ท้อจนไม่อยากทำคลิปเรื่องพมา่าอีกหลายคนคงเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมแอดมินวิเคราะห์แบบนั้น แต่แอดมินพูดได้เลยเรื่องพม่าไม่ได้เกินกว่าที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้เชียร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความจริงด้วยและเรื่องพม่ามันเกี่ยวข้องกับไทยที่มาที่ไปวัฒน์ไทยมีเรื่องกับว้าแดงและไทยถ้าจะเป็นจะสู้ว้าแดงได้ไหมว้าแดงเป็นใครจึงมาเหมิมเกริมกับไทยได้เหตุการณ์มันต่อเนื่องกันมาแอดมินจะเล่าเพื่อความเข้าใจนิดหน่อยนะครับในสมัยก่อนพม่าก็ยึดเมืองของไทยใหญ่ในยุคข,ของพุทชนะสิบทิศ เชียงใหม่สยามก็แพ้ให้กับพมา่าล้านช้างก็เป็นของพมา่าด้วยแต่ว่าสยามคู่กืนได้หลังจากเสียกรุงครั้งที่สองและสยามไปช่วยเชียงใหม่ไล่พมา่าออกไปสยามมีแผนยึดเมืองเชียงตุงซึ่งเป็นเมืองของคนไตซึ่งถือว่าเป็นพวกเดียวกันคุยให้มาเข้าด้วยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าห่วงอำนาจจริงๆก็ติดต่อรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศแล้วต้องเข้าใจว่า ลากฐานมาจากแหล่งเดียวกันแล้วแยกย้ายกันเติบโตคนมีกำลังก็อยากรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นก็เพื่อความมั่นคงแต่ว่าเชียงตุงไม่ยอมสยามก็ไปรวมเอาล้านช้างจนมาถึงสมัยรอห้าประยุทธ์เมืองเชียงตุงแต่ว่าไม่สำเร็จ เชียงตุงไม่เข้าใจเรื่องรัฐชาติสมัยใหม่อยากอยู่แบบเจ้าฟ้าเหมือนเดิมสยามก็รวบรวมไปถึง12จุดไทยเดิมได้จริงๆ12บสองปนาก็น่าจะอยู่ในความต้องการด้วยแต่ว่าการเมืองไม่เอือ้อและเชียงตุงก็ค้างค่าใจสยามมาโดยตลอดถ้ารวมเมืองของคนไตยได้จะเป็นอนาณาจักรใหญ่เป็นปึกแผ่นสู้กับพมา่าสู้กับจีนได้ไม่มาอยู่แบบเป็นข้าคนอื่นแบบนี้แต่ว่าสยามทำไม่สำเร็จ จนมาถึงยุคกล้าอนานิคมอังกฤษเข้ายึดพมา่าและคนไตซึ่งแตกต่างจากพมา่าอังกฤษก็สืบส่วนที่มาที่ไปไม่เหมารวมเป็นพมา่าและก็ตั้งเป็นรัฐฉานก็รวมเมืองที่มีเจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปปกครองตอนนั้นรัฐชานอยู่แบบรัฐอารักขาของอังกฤษมีบทบาททางการเมืองในพมา่าถือว่าได้ดิบได้ดีไม่มาคิดรวมกับสยามอยู่แล้วมาถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองสยามลงนามอยู่ข้างญี่ปุ่นและญี่ปุ่นบุกยึดพมา่า ไทยหรือว่าสยามก็ได้โอกาสไปรวบรวมเชียงตุงรัฐชานถึงรัฐกยาบางส่วนมาเข้ากับไทยและก็ตั้งให้เป็นสหรัฐไทยเดิมตามเจตนารมณ์แต่ว่าต่อมาญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยก็ต้องแพ้ไปด้วยก็ต้องคืนดินแดนให้กับ UN รัฐชานก็เป็นอิสระตอนนั้นรัฐชานไม่มามองไทยอยู่แล้วเพราะว่ามีบทบาททางการเมืองในพมา่าง่ายๆก็คือพม่าเจริญกว่าไทยจากที่อังกฤษสร้างไว้ให้ ไทยใหญ่อาจอยากปกครองพามา่าเพราะว่ามีอังกฤษหนุนหลังอังกฤษถูกบังคับให้คืนเอกราชให้กับพามา่าอังกฤษปูทางให้กับเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของพามา่าก็คือเหตุผลว่าทําไมไทยใหญ่ไม่มารวมกับไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชุลมุนมากจีนเกิดการปฏิวัติเวียดนามเรียกร้องเอกราช ทหารพรม่ายึดอำนาจฉีกสัญญาปางหลวงไทยจากที่แพ้สงครามเกมพิกสหรัฐเข้ามาหนุนไทยตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนไล่ต้อนทหารก๊กมินตั๋งถอยร่นมาขตพม่าแล้วและทหารก๊กมินตั๋งเข้ามายึดรัฐฉานไว้ทหารพรม่าหรือส่งกําลังเข้าต่อต้านก็เลยถือโอกาสนี้ยึดรัฐฉานไว้ยาฟ้าไทายใหญ่โดนยึดอำนาจไปหมด บางส่วนนี้มาพึ่งพาไทยถามว่ามาทำไมก็พึ่งพาได้แค่นี้และก็เป็นญาติกับเจ้าทางเหนือของไทยอยู่แล้วทหารพมา่าจริงๆต้องจัดการทหารกกมินต่างได้แต่ว่าสหรัฐ เข้าไปช่วยสนับสนุนทหารของก๊กมินตัง๋งก็เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนไม่ให้เข้าไทยตอนนั้นหลายเรื่องหลายราวากสับสนทำให้ก๊กมินตั๋งปากหลักในเขตของวะก็คือเผาวะอีกองพลเข้ายึดเขตโกกัง้งซึ่งเขตโกกั้งเป็นเขตที่มีเจ้าฟ้าทัยใหญ่ปกครองและทหารก๊กมินตัง๋งกลุ่มที่มายึดโกกั้งก็คือขุนศึกตระกูลหยาง ส่วนเขตว่าเป็นเผ่าห่างไกลไม่มีเจ้าฟ้าไทยใหญ่ปกครองมาก่อนจึงเป็นเขตที่ไทยใหญ่อ้างไม่ได้ว่าเป็นเขตของไทยใหญ่ก็สู้กันอยู่นานซับซ้อนเวลาผ่านไปเริ่มสงบคิดว่าก็ตั้งเป็นเขตสหรัฐวา่าแล้วก็คุยกับพมา่าเป็นเขตปกครองตนเองจากทหานก็มินตังดั้งเดิมพมาปป่าปราบไม่ได้เพราะว่า CIA หนุนกลุ่มนี้อยู่ต่อมาสหรัฐถอนตัวว่าที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ไปเข้ากับจีนทั้งที่เคยรบกันมาก่อ เพราะยังไงก็คุยกันรู้เรื่องพาม่าก็ยอมนะครับยึดรัชฉานแต่ว่าไม่ไปยุ่งกับฟ้าวะก็ลอยตัวไปและท้ายายก็ตั้งกองทัพขึ้นมาสู้ก็เพื่อเรียกร้องเอกราชจากพามา่าก็มีคนสนับสนุนมีฐานแถวชายแดนของไทยเพราะว่าตัวเมืองเชียงตุงพาม่ายึดไปหมดแล้วก่อนที่จะมาเป็นรัชฉานใต้หรือว่า R C S S S A นำโดยพลเอกยอดศึก ก็มีหลายกลุ่มมาก่อนหน้าโดยเฉพาะกองทัพเมืองไตยนำโดยขุนสากพม่า,มาสู้ไม่ได้เลยไปให้ว้ามาจัดการนี่คือสาเหตุที่ว้าแดงเข้ามาแถวชายแดนของประเทศไทยว้ากับไทยใหญ่ก็รบกันแถวชายแดนของไทยและว้ายึดพื้นที่ได้พม่าก,ก็ให้ว้าดูแลพื้นที่ก็เพื่อตอบแทนอยู่ใกล้ๆกับท่าขี้เหล็กพม่าก,ก็หวังให้ว้าเป็นกันชนให้ด้วย ส่วนกองทัพไทยใหญ่ก็ไปอยู่ดอยไตแรงรอบๆดอยไตแรงก็เป็นฐานของทหารของว้าตึงกําลังกันอยู่เหตุการณ์ซับซ้อนเปลี่ยนขั้วเ,เปลี่ยนข้างกันอุดตลุดปัญหาไทยกับว้าแดงเกิดขึ้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ดอยหัวมา้าอยู่ตรงข้ามกับอำเภอปลายทหารว้าแดงมีฐานอยู่ที่ดอยหัวมา้าและก็มีฐานย่อยอีกห้าฐานซึ่งทางไทยบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นดินแดนของไทย ว้าเข้ามาไม่ได้ให้ว้าถอยออกไปส่วนว้าแดงอ้างว่าพื้นที่ตรงนั้นว้าแดงยึดมาจากไทยใหญ่ซึ่งเข้ามาทําฐานไว้ตั้งแต่สมัยเมืองไตของขุนศาถ้าเป็นของไทยทําไมไทยไม่ไล่ขุนศัาออกไปตั้งแต่ทีแรกเพราะว้าเข้ามาแล้วมาไล่ว้าแดงถือว่าตรงนั้นเป็นของกองทัพเมืองไตที่ว้ายึดมาได้ไม่ใช่ของไทยว้าแดงไม่ถอยและก็เสริมกําลังอาวุธเข้ามาในพื้นที่พร้อมปะทะ ส่วนไทยก็มีคำสั่งให้กองพันปืนใหญ่กองทัพภาคสาวางปืนใหญ่สนามพร้อมแรลงพิกัดสนับถนุนทหารราบหากว่ามีการบุกยึดพื้นที่มีการคุยกันที่เชียงใหม่ก็คือมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของว้ามาเจรจาและต้องไปปรึกษากับผู้นำว้าก่อนจะให้คำตอบว่าจะเอาอย่างไรภายในวันที่18ธันวาคมนี้ถ้าว้าแดงไม่ยอมก็มีโอกาสปะทะกันสูงนะครับก็มีคำถามว่าไทยจะสู้ว้าแดงได้ไหมแอดมินมองว่าไทยสู้ได้ ว้าแดงไม่ใช่ประเทศที่ UN จะเข้ามาไก่เกี่ยมันกับบ้านล่มเกล้าวอาวาุธไทยดีกว่าไทยเราพัฒนาขึ้นเยอะไม่สำรอยบ้านล่มเกล้าแน่แน่กระสุนปืนใหญ่เราผลิตเองได้แล้วไม่หมดก่อนแน่บทเรียนมีมาแล้วและกองทัพของไทยตรงนั้นมีประสบการณ์และถ้าไทยประทะกับว้าแดงไม่เกี่ยวข้องกับพมา่าเพราะว่าตรงนั้นพม่ายกให้กับว้าแดงแล้วแต่ก็ต้องดูว่าจีนจะเข้ามาคุยให้ไหม จะเป็นอย่างไร18ธันวาคมนี้น่าจะรู้เรื่องต้องรอดูว่ากองทัพรัชฐานใต้ของพลเอกยอดศึกจะเข้ามามีส่วนร่วมไหมแต่ว่าไทยไม่น่าเป็นห่วงต่อให้ว้าแดงมีอาวุธเยอะแต่ว่าเทียบกองทัพไทยไม่ได้ว้าแดงเป็นแค่กองกำลังที่เหิมเกิมขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ